ศาสนาเรื่องที่ไม่เคยรู้ตอนที่7สาระน่ารู้ตามหลักศาสนาพราหมณ์ฮินดูเรื่องพิธีอารตีสวัสดีค่ะฟิล์มค่ะฟิวค่ะเอ๊ะฟิล์มได้ยินเสียงอะไรไหมอ่ะจริงด้วยคล้ายเสียงเพลงเลยอ่ะแต่ฟังดีๆก็เหมือนเสียงสวดอะไรสักอย่างสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โชคดีน้องมีบุญไม่ต้องแปลกใจไปครับพี่ฟิล์มพี่ฟิวส์เสียงที่ได้ยินนั้นคือเสียงของพิธีกรรมทางศาสนาของชาวพราหมณ์ฮินดูครับถ้าพี่ๆอยากรู้จักพิธีกรรมในศาสนานี้ให้มากขึ้นตามพวกเรามาเลยค่ะตามไปดูกันเลยค่ะพิธีกรรมหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวพราหมณ์ฮินดูที่เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักในวันนี้ก็คือพิธีอารตีอารตีเป็นพิธีบูชาเทพเจ้าโดยใช้เปลวไฟอันสวยงามเป็นพิธีที่ใช้สำหรับงานมงคลต่างๆซึ่งเปรียบเทียบความมืดคือความโง่เขลาในใจเราจึงใช้แสงจากเปลวไฟเพื่อขจัดความมืดนั้นชาวพราหมณ์ฮินดูจึงใช้การจุดไฟถวายแสงเบื้องหน้าบรรดาเทพฮินดูเพื่อแสดงความเคารพนอกจากนี้คำว่าอารตียังหมายถึงดนตรีหรือเพลงสวดขับร้องในระหว่างการทำพิธีถวายแสงไฟอีกด้วยโดยก่อนการทำพิธีต้องเตรียมจิตใจให้สงบชำระร่างกายให้สะอาดเตรียมอุปกรณ์ใส่ไฟตามความพร้อมอุปกรณ์ใส่ไฟจะเป็นถาดอารตีหรือโคมไฟอารตีตามแต่สะดวกการทำอารตีนี้จะเป็นพิธีกรรมสุดท้ายหลังจากการทำพิธีกรรมอื่นๆโดยเริ่มอารตีที่องค์ปฐมบูชาหรือองค์พระพิฆเนศก่อนจุดไฟแล้วยกมาที่องค์เทพหมุนไฟตามเข็มนาฬิกาช้าๆพร้อมกับถวายบทสวดซึ่งบทสวดนี้จะขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังเคารพเทวรูปองค์ไหนอยู่แต่ละเทพเจ้าจะใช้บทสวดบูชาเฉพาะองค์หลังจากเสร็จสิ้นแล้วให้วางไฟลงและนำมืออังไว้ที่เปลวไฟก่อนที่จะกวักไฟเข้าที่ตัวเพื่อขอเปลวไฟอันเป็นมงคลนี้มาส่องสว่างในชีวิตเป็นยังไงกันบ้างคะกับพิธีอารตีของชาวพราหมณ์ฮินดูส่วนขั้นตอนต่างๆจะขึ้นอยู่กับพราหมณ์ประกอบพิธีตามคัมภีร์พระเวทพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูยังไม่หมดเพียงเท่านี้ในตอนต่อไปเราจะพาไปดูพิธีอะไรอีกนั้นห้ามพลาดนะครับ